ศาลพิจารณาคดีที่บัลลังก์15เวลา9นาฬิกานะครับก็ประเด็นสำคัญก็เป็นไปตามคำฟ้องที่เราเสนอว่าขอไต่สวนประเด็นแรกก็คือศาลเห็นชอบให้ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันทร์โดยและนอกจากนั้นเรื่องที่2ก็คือให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่30ซึ่งอยู่ในสภาพเจ้าหนี้เป็นผู้ทำแผนอันนี้คือ เรื่องที่สำคัญเป็นไปตามที่เราขอร้องไปกับศาลทุกประการครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนเป็นไงแล้วประชาชนจะผู้ฝากเงินจะได้เงินคืนเมื่อไหร่คือในช่วงแรกเนี่ยของการทำแผนเนี่ยตามกฎหมายแล้วต้องทำแผนให้เสร็จภายใน90วันหรือเรียกว่า3เดือนถ้าหากไม่เสร็จก็ให้ต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ1เดือนก็ไม่เกิน5เดือนแผนนี้จะต้องให้เสร็จและเป็นที่ยอมรับของเจ้าหนี้ทุกรายแล้วเอาแผนนี้มาเสนอต่อศาลเราทำงานทั้งหมดก็ปฏิบัติไปตามแผนที่กำหนดร่วมกันซึ่งแนวทางของแผนก็ได้ทำไว้คร่าวๆแล้วเช่นแผนของการหาเงินมาจากจุดไหนบ้างการที่จะคืนเขาเมื่อไหร่บ้างธุรกิจอะไรที่จะทำต่อไปบ้างก็ทุกอย่างก็เขียนคร่าวๆเสนอศาลไปเราก็เอาตัวนั้นเป็นกรอบแล้วก็มาถามเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าโอเคไหมถ้าเจ้าหนี้โอเคก็เดินต่อเลยถ้าเจ้านี้ไม่โอเคก็ต้องทำให้จบถ้าไม่โอเคก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็ต้องหาทางให้โอเคเพราะมันลงมติ2ใน3อ่ะคือสมมติว่ามีเจ้านี่300ล้านถ้า200ล้านเขาเห็นด้วยคุณก็ไปมาโวยวายยังไงคุณก็ต้องยอมอย่างเช่นลดดอกเบี้ยที่ผมบอกอ่ะเหลือ 0.5 เนี่ยถ้าคุณบอกไม่ยอมคนอื่นก็ยอมหมดอ่ะเรื่องอะไรจะล้มละลายอ่ะไม่ได้ตังค์อ่ะเขาก็ต้องยอมส่วนสภาพคล่องสภาพคล่องก็เริ่มมีแล้วครับก็อย่างที่ว่าเงินก็เริ่มเข้ามาเพราะว่าเกิดความเชื่อมั่นคนก็จะเริ่มส่งหุ้นก็เริ่มเดินไปบ้างแต่มันอาจจะเดินไปอย่างช้าๆผมคิดว่าหลังจากนี้6เดือนทุกอย่างจะเริ่มเดินเริ่มขยับแล้วเงิน 5,000 ล้านที่จะได้มาจากแบงค์รัฐนี่จะได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเสนอครม.เป็นเรื่องของเรื่องนี้ต้องไปถามท่านรัฐมนตรีเพราะมีหนังสือยืนยันที่ผมบอกครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องกราบเรียนท่านแล้วทำบันทึกถึงท่านแล้วทางการติดตามก็เราก็ต้องดูเพราะว่าไปพูดไปเดี๋ยวเหมือนไปเร่งรัดท่านมากเลยหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการว่าถ้าหากว่าศาลให้เราฟื้นฟูกิจการท่านก็จะสนับสนุนของงบประมาณโดยผ่านคณะรัฐมนตรีให้ส่วนเม็ดเงินที่ยึดอายัดมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเยียวยาตกลงแล้วจะส่งมอบให้เราเมื่อไหร่แล้วเราจะสั่นเขาได้มาแล้วเยียวยาร้อยล้านได้มาแล้วเข้ามาแล้วแล้วก็เดือนแรกอีกร้อยล้านเรื่อยเรื่อยคิดว่า6เดือนเนี่ยได้แน่นอนประมาณเดือนละ684ล้านได้มาแล้วได้เช็คมาหมดแล้วจากนั้นกระบวนการจัดสรรคืนยังไงจัดสรรก็จะเป็นบางส่วนว่าคนที่เดือดร้อน2ปีก็เยียวยาเบิกถอนได้บ้างในสัดส่วนที่เสมอกันอย่างที่ว่า 10% แต่ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าใครจะกู้ไปก็ได้แต่ที่ดอกเบี้ยถูกในช่วงนี้แล้วกรณีพระครูปลัดนี่ยังไงพระครูปลัดก็ฟ้องก็วันเดี๋ยวก็คงไต่สวน28เมษายนและวันนี้เข้ามาเรื่องของ DSI เขาสู้คดีไปแต่แล้วยอมผมไม่อีกเรื่องนึงผมก็ฟ้องเรื่องเอาเงินผมคืนมา119ล้านแต่ว่าทางนั้นเขาก็สอบว่าคุณเอาไปไหน119ล้านเอาไปทำไมบ้างเขาลองสอบ